กินส้มตำกันค่ะวันนี้มีเม็ดกระถินมีแคบหมูด้วยค่ะโรคตุงรังหลายอย่างผักชีกินด้วยตอบเมนไปด้วยค่ะทำเป็นยังแบบมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายพอพูล่ามากอายอ่ะครับชีผักชีลาวทำคลิปอะค่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาดูแต่ว่าแม่บ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเราไม่คบใครหรือว่าใครไม่คบเราอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ถ้าทำงานเสร็จก็จะเข้าบ้านอยู่กับครอบครัวเพื่อนก็มีมั่งค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนักก็ทำคลิปสนุกดีค่ะแม่บ้านว่าเหมือนกับมีเพื่อนนะคะเราคุยกับเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศแต่ละประเทศหลายๆประเทศนะคะก็มีคนเข้ามาดูมั่งแล้วก็ไม่ดูมั่งดูมั่งก็ทำให้เราอยากทำค่ะทำแล้วมันก็สนุกดีแม่บ้านว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างใครอยากลองทำก็ลองทำดูนะคะเราทำคลิปเราไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะว่ามันจะได้เงินเพราะมันอยู่ไกลเหลือเกินคลิปอ่ะกว่าเขาจะจ่ายเราคนดูต้องเยอะแล้วก็มียอดวิวเยอะๆของเราโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยประซิวประส้อยทำไปเหอะทำเพราะทำแล้วสนุกค่ะก็ทำเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันยุ่งยากเกินความจำเป็นเพราะว่าปกติเราก็ทำกับข้าวอยู่แล้วเราออกไปข้างนอกบางทีเราอารมณ์ดีแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาอัพลงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายใครตัดต่อเป็นตัดต่อไม่เป็นอันนี้ก็ไม่สำคัญค่ะคุณก็ลงคลิปที่คุณอยากลงนั่นแหละบางทีก็คลิปตัดต่อนะยังไม่มีคนมาดูเท่าคลิปที่ไม่ต้องตัดเลยค่ะหอมแดงค่ะมาเป็นลูกแบบไม่ต้องใช้มีดเลยค่ะบางคนก็ถามว่าทำไมเมียฝรั่งชอบทำคลิป YouTube และชอบกินโชว์ก็เมียฝรั่งอยู่นี่ญาติพี่น้องก็ไม่มีค่ะแต่ละประเทศเราทำไปแล้วมันสนุกก็ทำไปถ้าไม่ให้กินโชว์แล้วจะให้ทำอะไรโชว์ล่ะคะเพราะชีวิตประจำวันมันก็มีแค่นี้มันไม่รู้จะถ่ายอะไรมาให้ดูแล้วค่ะก็ทำดูกันทุกมุมแล้วกัน
แล้วอีกอย่างอย่าไปว่ากันเลยค่ะว่าชอบคนนี้กินไม่ชอบคนนี้กินเพราะยังไงการกินอาหารก็คือกินให้มันอิ่มค่ะอิ่มแล้วมันก็อิ่มมีความสุขที่จะกินถึงกินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูกันไปค่ะชอบของใครก็ดูไปไม่ชอบก็เดินผ่านไปกดผ่านไปไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามาด่ากันหยาบคายแล้วกันนะคะอีกอย่างหนึ่งบุคลิกของคนมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าคุณทำแบบนั้นนะโอ้ยดูธรรมชาติคนนี้ทำแบบนี้ดูดัดจริตธรรมชาติของคนมันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เนาะอย่าไปว่าใครตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเราเองดีหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วกินเงินเรากินข้าวเราอยู่บ้านเราก็เจอกันก็ทักทายกันก็โอเคค่ะมีความสุขดีวันๆก็เลิกงานมาทำหน้าที่ธุระของแม่บ้านเรียบร้อยก็แม่บ้านก็จะสิงสถิตอยู่ในห้องนี้ค่ะที่จริงห้องเนี้ยเป็นห้องทำงานแฟนจนแกต้องระเหตุไปที่อื่นละขนมจีนค่ะกินส้มตำไปก๊อปปี้เข้ามาถามหน่อยใครไม่กินส้มตำกันบ้างคะลูกนี่คนไทยนะอร่อยค่ะครับหมูครับหมูยี่ห้อนี้แม่เลยวันนี้ลดพริกลงตั้งเยอะแล้วนะคะเนี่ยหอมแดงอ่ะกินกับส้มตำทำให้ส้มตำเผ็ดขึ้นแต่ก็ชอบกินตามขาวไปด้วยค่ะเอาอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นกุ้ยช่ายบ้านแม่บ้านเรียกผัดแป้นที่กินกับผัดไทยเนาะผัดไทยค่ะส
เสียงเคี้ยวผักยังกับควายเคี้ยวหญ้านี่แม่บ้านจะแกงอ่อมไก่ใส่ผักชีลาวแล้วก็ผักกวางตุ้งค่ะเสียดายไม่มีใบเมืองรักนะแก่แน่ๆเลยลูกเต่งขนาดนี้ค่ะแก่ก็กินขออภัยอ่ะหรือยังไม่อิ่มเลย
ตังค์ไม่กระทิน เม็ดกระถินค่ะเดี๋ยวแม่บ้านรับโทรศัพท์กันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ